บ้านไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราหาห้องครับเอาห้องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นตัวแทนพื้นที่ตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมโล่งๆแล้วทำห้องนั้นเป็นห้องที่ว่าด้วยเรื่องของเขาเรียกว่าห้องเคล็ดแต่ก็ต้องดูให้ดีเงื่อนไขคือถ้าจะดูกันในรายละเอียดห้องนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเราวิเคราะห์ในทางฮวงจุ้ยก็ต้องดูว่าห้องนั้นเป็นห้องมงคลหรือห้องอัปมงคลโดยปกติภายในอาคารบ้านเรือนเนี่ยนะครับเราจะแบ่งออกเป็น4มงคลและ4อัปมงคลยังไงบ้างซึ่งมันมีเทคนิคในการตรวจสอบอันนี้เป็นเรื่องฮวงจุ้ยขั้นสูงขึ้นไปอีกแล้วก็นั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเกิดเราบอกจะทําแล้วเราเลือกห้องใดห้องหนึ่งหมายความว่าห้องนั้นเนี่ยอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้อาจจะเกิดมากอาจจะเกิดน้อยทำแล้วจะมีผลมากใช่ครับเพราะว่าถ้าตำแหน่งห้องนั้นเนี่ยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอัปมงคลนะสิ่งที่เป็นมงคลมันก็จะไม่ค่อยเกิดนั่นก็หมายความว่าผลที่เราต้องการอย่างเช่นผลในเรื่องของอายุผลในเรื่องของความแข็งแรงผลในเรื่องของกิจการงานที่ราบรื่นหรือคำตอบสุดท้ายเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยมันอาจจะน้อยหรือไม่เกิดเลยก็ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงเพราะว่าบังเอิญว่าห้องที่เราไปเลือกนั้นเป็นห้องที่ไม่มีพลังจะรู้ได้ยังไงว่าห้องนั้นมีพลังไม่อันนี้จะต้องเรียนศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันจะมีเทคนิคที่ลึกซึ้งเข้าไปอีก